ครับข่าวต่อไปนะครับต้องบอกว่าใครที่ติดตามนะครับน้องจ๊ะครับผมนงพนีแซ่บแซ่บมากเลยนะครับอัปเดตข่าวของนักร้องลูกทุ่งสาวสายฮากันหน่อยนะครับน้องจ๊ะนะฮะตอนนี้ก็กำลังมีโปรเจกต์พิเศษกับจุ๊กส์นะครับชื่อว่าจุ๊กออริจินอลร้อยคูณร้อยซีซั่น3สเปเชียลจริงๆเขามีมาหลายซีซั่นนะฮะเพลงของซีซั่นก่อนก็คือฮิตติดลมบนไปเยอะมากเพราะฉะนั้นซีซั่นนี้ก็พลาดไม่ได้นะถูกต้องพี่บอยนี่เปิดบ่อยมากๆเลยนะครับแต่ละเพลงใน2ซีซั่นที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นซีซั่นนี้ก็รอเปิดเพราะว่าแต่ละเพลงเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นโปรเจกต์ที่จะรวบรวมเอา5บทเพลงจาก6ศิลปินระดับเทพของวงการครับมิวที่มีความหลากหลายแนวเพลงนะครับมาผลิตเป็นผลงานเพื่อสร้างสีสันให้กับวงการดนตรีนะครับซึ่งงานนี้นอกจากจะมีสาวจ๊ะแล้วนะครับยังมีวงค็อกเทลด้วยโอ้โหอันนี้นักพี่ใหญ่เลยมีน้องแพรวานี่ครับมีน้องมิวด้วยแหละแล้วก็มีน้องนนท์ชนนท์พี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่แล้วก็พี่โอมค็อกเทลก็รับหน้าที่ในการดูแลทุกขั้นตอนด้วยถูกต้องครับเรามีบทสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมปักไปดูนะครับว่าจ๊ะเขารู้สึกตื่นเต้นหรือเปล่ากับโปรเจกต์นี้นะครับนี่นะคะก็มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะก็เจาะลงยูทูบเดือนหน้าค่ะชื่อเพลงว่าคอแห้งค่ะฟิชเชอริ่งกับพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่นะคะเป็นเพลงที่ฉีกจากความเป็นตัวจ๊ะเลยคือฉีกแบบแม่มาแนวเซ็กซี่ตลอดเนอะเพลงนี้ไม่เซ็กซี่เลยจ๊ะเป็นเพลงแบบชีวิตแบบเรียวๆชีวิตจริงเป็นการทำงานที่เปิดโลกใหม่ดีฝ่าเพราะว่าเราอะเคยทำงานแต่แนวเพลงลูกทุ่งเนอะอะไรเงี้ยพอเราได้ไปทำงานกับทีมสติงอะไรเงี้ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเป็นทีมที่มืออาชีพมากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โชคดีหน่อยที่พี่โอมก่อนพี่โอมเป็นคนเลือกจะเข้าไปในโปรเจกต์นี้นะคะก็พี่โอมก็กันเองมากและยิ่งพี่ก๊อฟคือยิ่งกันเองมากๆเลยค่ะฝากเข้าไปติดตามด้วยนะคะต้องบอกว่าพี่โอมตาถึงมากนะใช่คือจ๊ะเป็นคนที่ร้องเพลงสนุกสนุกแบบนี้แล้วมันโจ๊ะมากจริงมันได้ใจเลยพี่ครับผมนะก่อนหน้านี้ก็แนวลูกทุ่งมาแล้วใช่ไหมครับมาเป็นแนวแบบว่าฮิปฮอปแล้วมาแบบฟิชชิ่งกับพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่เราจะได้เห็นรูปแบบแล้วก็ความสามารถพิเศษแนวใหม่ๆของเธอบ้างนะครับชื่อเพลงว่าคอแห้งนะครับพี่เนี่ยฟังมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับผมค่ะคอแห้งเป็นพงละแม่ชมยงอะคอน้ำกินหน่อยน้ำบอลพุ่งก็ไม่ห้ามเลยใช่ไหมขอโทษนะฮะเชิญไปเล่นค่ะฉากจ้าขอโทษคุณผู้ชมติดตามซิงเกิลนี้ได้นะคะน้องจ๊ะฟีเจอริ่งกับพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ค่ะในโปรเจกต์ร้อยคูณร้อยซีซั่น3